เรามาถึงตลาดลานโพนาเกลือนะคะวันนี้เราจะมาชมซีฟู้ดที่ตลาดนี้กันอันดับแรกที่ต้องทำคือต้องหาที่จอดรถให้ได้ก่อนนะคะซึ่งจากหน้าตลาดถ้าวนเข้าไปข้างในเขาก็จะมีลานซึ่งเดี๋ยวไปวัดดวงแต่ถ้าหาที่จอดไม่ได้เราจะฝากรถไว้กับคุณส้มให้วนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นที่ทางเข้านะคะอันนี้เป็นตลาดลานโพเนาะเขาก็จะมีกุ้งหอยปูปลาขายเหมือนที่อ่างศิลานี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเล็งก่อนว่าเราจะกินอะไรดูราคาก่อนไซส์ปูเนื้อปูไข่โลละ550อันนี้กี่ตัวโลหรอคะ4ตัวโลอ๋อตัวใหญ่อันนู้นก็เท่ากันหรอคะเท่ากันไข่อันเนี้ย6ตัวโล450ไข่เค็มขอเดินดูกุ้งก่อนขอไปดูกุ้งก่อนนั้นเลยเดี๋ยวเขาจัดการโอ้นี่ไซส์นี้ตัวใหญ่700ครับพี่โลเดียว360ไปเลย10ตัวโลค่ะสุดท้ายนะจ๊ะยังราคานะใหญ่เนาะตัวโลใหญ่มากอุ้ยที่นี่ขายกุ้งเยอะมากเลย28ก็พอกับดินได้หรือเปล่าเออวันนี้กุ้งเยอะมากเลยอ่ะ300ได้กุ้งเยอะมากเลยอ่ะโอ้นี่ปกติเรากิน10กว่าตัวโลเรากินประมาณ12หรือ15ตัวก็น่าจะเลทได้อยู่นะราคาดีนะราคาดีมากซึ่งปูน้อยมากเราวันนี้อ้าอุ๊ยโอ้อันนี้ใหญ่ๆ400ได้นะประหยัดบ้านนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ซันเป็นหนักเก้าใหญ่มากตัวนี้35ได้อันนี้กี่ตัวโลน่ะอันนี้ประมาณ8ถึง9ตัวเหรอโอ้นี่ตัวใหญ่นะบ้านนี้น่าสนใจอ๋ออ่ะเดี๋ยวกลับมาเอาปูคือถ้าร้านเดิมที่เราเคยซื้อก็จะเป็นร้านตรงนี้นะคะมันมีกี่ตัวโลเนี่ยมี4ตัวถ้าตัวเล็กกว่านี้ล่ะเป็นเบอร์นี้ค่ะ420อันนี้ประมาณ5ตัวโล5 6ตัวโล5 6ตัวโลร้านแรกเท่าไหร่นะไม่ได้ดูเลยโหแต่มีแต่ตัวเมียเหรอคะเดี๋ยวขยับไปสักหน่อยแล้วกันนะอุ๊ยหมึกจุกุมิอันนี้ทำให้ฟรีนะครับฮะโอ้หมดแล้วน่ะใส่หอยก็มีนะคะนอนอ้าปากแดงใช่ไหมโอ้เธอเห็นหอยแครงตัวใหญ่มากกินไหมอ่ะไม่ดูดิหอยแครงใหญ่อันนี้หอยแครงเล็กแล้วนั้นหอยแครงใหญ่โอ้ยโอ้ยดูด้านนี้บ้านนี้แม่ค้า300ได้นะ35ได้จ้าจ้าเด็ดไก่ยี่สิบอันนี้กล้างกี่ตัวโลอ่ะปูเนี้ยแล้วถ้ามีสัก6ตัวโลนะนี่ก็6ตัวโลก็เป็นนี่เท่าไหร่500เหรอตัวใหญ่ๆเท่าไหร่นะเอาโลเดียวพอโลเดียวพอกินไม่หมดเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะโอ้ได้นะคะอันนี้ให้เท่าไหร่นะ400จ้า400ตัวใหญ่มากนะได้สักกี่ตัวเนี่ยอ๋อมีเปลี่ยนไซส์ไม่แถมให้หนูแถมเกินเยอะ400น้ำจิ้มป้าอร่อยไหมอ่ะมีให้ชิมไหมอ่ะชิมขอชิมหน่อยพี่ส้มจ๋าชิมเพิ่งชิมเลยชิมที่ไหนอะคะอันนี้เพิ่งชิมตักให้เยอะนะคะจะได้รู้รสชาติตักให้เยอะตักให้น้อยแล้วมันไม่ตัดใจอ๋อก็แซ่บอันนี้มะนาวแซ่บค่ะมะนาวเอาเป็นขวดไหมเอ้ยหรือเอาเป็นถ้วยเพราะแซ่บแต่เราก็เอาถ้วยมานะขายยังไงนะคะหอถ้วยมีให้อยู่หอถ้วยมีให้ด้วยขวดละ50บาทจ้าปริมาณเท่ากันไหมเท่ากันจากอันนี้กับนี้ถ้าพอกินไหมเอาตัวนี้ไปนะคะ
ถ้ากินแค่นี้ตัวนี้มันไม่พอมันจะให้เยอะเอาไป2ขวดเออเอาให้เหลือดีกว่าค่ะค่ะเอาไป2ขวดได้มั้ย2ขวดลดมั้ยได้แล้วค่ะนี่ๆอันนี้อันเหลือจะพี่ค่ะมันเก็บได้นานมั้ยมันเก็บได้นานนะก็อยู่ได้นานเลยค่ะใส่ตู้เย็นอย่างเดียวงั้นอันเติมไม่ๆเอาไปบ้านเอาไปบ้านอันนี้ชิมได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ชิมได้ค่ะอ้าวแล้วเลือกใหม่เหรอคะเอาเหมือนกันขวดไหนอ่ะชิมแล้วก็ต้องกินได้ค่ะใช่ๆได้ๆเอาขวดเยอะๆพี่บอกพี่ช่างเท่ากันอ๋อพี่มดเอา1อันพี่น้องเอา1อันนี่ๆอันนี้เยอะอ่ะเราใส่ตู้เย็นมั้ยคะเอากลับไปเก็บที่บ้านเอามาร้านที่วิลาวันนะคะอยู่เลนกลางตรงทางแยกพอดีอ่ะบอกไม่ถูกแล้วก็เฮ้ยน้ำจิ้มใช้ได้เพราะเราชิมของเขาแล้วเอออันนี้จะไม่เหมือนอ่างศิลาที่เขามาตำสดๆเนาะเขาตำมาแล้วแต่รสชาติใช้ได้กินแล้วแซ่บเลยแซ่บเลยป่ะไอ้นี่หรอซาซิมิฟรี1ตัวปลาหมึกส่วนนี้หอยนางรมมาจากสุราษฎร์ช็อตปลาหมึกช็อตใหญ่มากหอยใหญ่มากกล้ากินมั้ยอันนี้เป็นทีมงานไม่หอยถูกมากโอ้เธอดูปูทะเลไข่นี่พี่ส้มเป็น50บาทเองไข่เอาไปฝานได้เหรอปกติเรากิน110กินกับวายอย่างเงี้ย110ไม่แพงใหญ่มากเลยไม่แพงแต่เธออยากกินเลยเดี๋ยวเธอขับรถไม่ได้กินตรงคนใดคนหนึ่งคิดเท่าไหร่เรากลับมาที่ร้านคุณป้าเหมือนเดิมนะคะลดได้ไหมอ่ะคุณลดไม่ได้เลยอ่ะคุณลดไม่ได้หรอเรา2คน7 20อันนี้นับไป10 12ตัวแล้วเหรออย่างนี้หนูจะเอาผิดตัวดีกว่าหนูจะพอกินเออแล้วก็นับตัวไป12นี่นะอ่ะเท่านั้นแหละได้ๆ720เอาเพิ่มอีก2ตัวเอาแน่นๆนะทุกคนได้เลยพี่ตัวใหญ่เลยจ้าเป็นพี่ทุกคนได้เลยดีดดีดดีดทุกตัวดีดหมดถ้ามาเดินที่ตลาดลานโพก็ต้องทำใจเรื่องความแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเปียกมันก็เป็นตลาดสดซีฟู้ดจริงๆแหละมันได้ของสดแน่นอนแล้วก็ร้านคือคักมากวันนี้ปูไม่เยอะนะคะแต่กุ้งเยอะมากโอ้มีหอยเชลด้วยแต่มันต้องเอาไปทำอันนี้ร้านหอยใหญ่ชอบกินปูดองกุ้งดองกั้งดองแซลมอนดองมีด้วยนะเออดูหน้าตาดีนะอ่ะเรามาย่างค่ะกุ้งเรามาที่ร้านปิ้งย่างเนาะมีกุ้งกุ้ง1โลกับปู3โลอ่ะ3โลนิดๆอ่ะปูใช่ไหม3โล3โลครึ่งอ่ะไม่นิดแล้วไม่นิดอ่ะแล้วก็กุ้งปิ้งย่างมีข้าวผัดด้วยไหมอ่ะมีแล้วเนี่ยใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยข้างหน้าพี่อ่ะ50อันนั้น100อันนี้100แล้วก็400อ๋อ100 400กล่องเล็กกล่องเล็กสุดอ๋อ50แล้วไงพอมั้ยพอเออเขามีของทำป่ะมีค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอานานมั้ยจ๊ะไม่นานครับที่ตลาดลานโพเนี่ยมีขนมกินเยอะมากนะคะอันนี้ขนมไข่สอดไส้ก็นี่ปลาหมึกหมูปิ้งบ้านนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าเป้าหมายของเราจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะร้านคุณติ๋วตลาดบางโพเป็นเพื่อนกับคุณแม่พี่หน่อยอีกทีนึงนะคะเอาชุด101ชุด101ค่ะสบายกินเบาๆกรุบกริบเพราะว่าเราต้องกินหลายอย่างคือถ้าเรามาพัทยาเนี่ยก็ต้องมาตลาดลานโพแล้วก็ต้องมากินข้าวเหนียวมะม่วงร้านเจ๊ติ๋วนี่แหละเป็นเพื่อนแม่แต๋วแม่คุณหน่อยใช่นงดางโอ้นู่นพี่เขาไปปอกอยู่นู่นตลาดลันโพมีสาคูด้วยนะคะนี่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 อีกอันที่น่ากินคืออีปลาหมึกจิ๋วทอดนี่ถ้าคนชอบกินปลาหมึกมันน่าจะอร่อยมันเป็นปลาหมึกสดทอดดูดีมันดูน่ากินอยู่นะแต่เผอิญเราไม่ใช่สายหมึกไงมาลองหมึกกระดองจ้ะส่องไว้ถ้ากินหนวดไหมเพื่อนไม่กินหนวดเรามาที่ร้านจินตนาซีฟู้ดอาหารทะเลแห้งนะคะแอบมาซื้อทุเรียนทอดโดยใช้คนละครึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่า
มันมี2รสนะใช่ไหมเกรด A พรีเมียมทุเรียนมันจะหวานแล้วก็เกรด A ธรรมดามันจะไม่ได้หวานมากใช้คนละครึ่งได้ด้วยแล้วสั่งไว้ค่ะได้ยังเอ่ยเบอร์10จ้าค่ะมาเรียบร้อยอย่าลืมข้าวผัดมีปู3กล่องกุ้ง1กล่องและข้าวผัด1กล่องเรียบร้อยแล้วไปได้วงเวียนปลาโลมาของพัทยาซึ่งที่บางแสนก็มีวงเวียนปลาโลมาเหมือนกันนะถ้าเลี้ยวขวาก็คือจะไปตลาดซึ่งเราไปมาแล้วนะคะทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายลงหาดด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมดูสิตธานีซ้ายมือไปหาดเดี๋ยวถ้าเดือนพฤศจิกาเขามีอีกแล้วนะงานพุนานาชาติเนี่ย International Firework เนี่ยสำหรับใครอยากมาดูพุนะถ้าไม่จองโรงแรมติดหาดก็เดินมาได้นะคะเดินมาปิกนิกดูได้ริมหาดอันนี้เราขับลงหาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งปิกนิกกินกันวันนี้เราไม่ได้เอาโต๊ะเก้าอี้มานะจ๊ะก็เดี๋ยวหาเตียงผ้าใบเตียงผ้าใบเราถึงทะเลแล้วนะคะจากกรุงเทพมา8โมงมาถึงนี่10โมงอยู่ในตลาด1ชั่วโมงนะคะตอนนี้11โมงอุ๊ยดูมีความคึกคักมันวันเวย์เราก็คือหาที่จอดเอาที่สะดวกได้เลยมีความสีสันทุกร้านมันก็จะมีน้ำขายอะไรเดี๋ยวเราอุดหนุนน้ำเขาโอเคทีนี้เราจะมองหาที่จอดรถก่อนเนาะย่านที่เราจะนั่งก็คือย่านที่มีที่จอดรถว่างอันนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็นแย่อันนี้ขวามือได้ไหมคะโอเคมาถึงแล้วนะคะที่เตียงผ้าใบริมหาดเราก็เลือกที่จอดรถสะดวกเนาะแล้วก็เลือกนั่งเลยเท่าไหร่คะค่ะแล้วก็ขอน้ำแข็งกระติกหนึ่งน้ำเปล่าค่ะเรามาถึงที่สวัสดีครับริมหาดพัทยาเหนือแล้วนะคะหลังจากที่เราไปซื้อปูและกุ้งมาจากตลาดเรียบร้อยวันนี้ของกินเรามีอะไรบ้างมีปูเขาเป็นขนาด5ตัวโลซึ่งตัวใหญ่อยู่นะ3โลกว่าแล้วก็กุ้งวันนี้เด็ดมากนะกุ้งตัวใหญ่มากเป็นไซส์ที่เขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณสัก10ตัวโลราคาวันนี้400นะคะกุ้งตัวใหญ่ซึ่งจริงเรากินกุ้งไม่ค่อยเยอะเนาะก็เลยเอาแค่โลเดียวเรากินแค่โลเดียวเพราะว่าเราเน้นปูแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกย่างอันนี้เป็นปลาหมึกเสียบไม้หมึกกระดองอยากกินนิดเดียวอยากกิน2ชิ้นอยากกิน2ชิ้นแล้วก็ถ้าเราไม่หิ่มเราก็จะมีเรามีข้าวผัดด้วยซื้อมาจากร้านแม่เชียนแม่เชียนร้านที่เขารับย่างนึ่งย่างเนาะบอกราคานึ่งย่างกิโลละ30บาทแต่ถ้าครึ่งโลเขาคิด20จริงๆควรให้เต็มโลจะได้ไม่ขาดทุนเนาะแล้วก็น้ำจิ้มวันนี้นะคะชื่อซื้อมาจากร้านกุ้งเผาค่ะชื่อน้ำจิ้มรสเด็ดร้านกุ้งเจ๊จุ๋มจิ๋มแซ่บแซ่บมากเมื่อกี้เขาให้ชิมคือชิมปุ๊บแล้วแบบแสบคอเลยอะแซ่บเวอร์อะเลยแบบว่าเอาร้านนี้แหละเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีกุ้งแบบไม่มีน้ำจิ้มแบบตำสดแบบที่อ่างศิลาแต่ว่าใช้ได้ข้าวผัดให้พี่ต้มเลยค่ะมันให้ดูบรรยากาศริมทะเลก่อนนะอากาศดีแต่ว่าอากาศดีมากแดดแบบถ้าออกไปก็คงดำแต่ว่ามันไม่ร้อนอะอากาศกำลังดีเมฆแต่ว่าอย่างนี้แหละกำลังดีไม่มีฝนแต่มีลมดีฮะขอลุยข้าวก่อนนะโอเคเราจะเริ่มแล้วนะครับกินเลยมาค่ะเรามาเปรียบเทียบกุ้งที่ไม่ใช่ปูที่อ่างศิลากับปูที่พัทยาเนาะอันนี้ปูจากพัทยาตลาดนาเกลือนะคะตัวนี้เบามากตัวนี้แน่นไซส์วันนี้นะคะเขาบอกเป็นไซส์5ตัวโล
ก็คือใหญ่เท่าวันนั้นแหละที่กินว่าถ้าสตาร์ทด้วยกุ้งจะไม่ได้กินกุ้งจะไม่ได้กินกุ้งแต่ถ้าเธอสตาร์ทด้วยกุ้งเธอจะอิ่มนะไม่ล้อไม่ล้อกุ้งตัวเดียวก่อนเบาๆจะกินหัวด้วยแต่ทุกคนน่าจะแกะปูไปแล้วใช่ไหมเราคือสอนไปแล้วรอบนึงเปิดทีมงานไม่กินไข่กุ้งนะเพราะฉะนั้นเราไม่กินไข่ปูเพราะฉะนั้นเราสั่งปูตัวเมียไอ้ปูตัวผู้อ่ะผู้ผิดผู้ถูกแล้ววันนี้แล้วก็อันนี้กระดองนะคะกินไหมไม่กินไม่ทีมงานไม่กินอีกค่ะเป็นพวกกินกันหรอมีคนกินนะคะมันมีมันเล็กน้อยก็รู้ว่ามีอะไรเยอะไหมไม่ทอดพวกออแกนิกของเขาแล้วเราก็ดึงหัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าหัวมีเนื้อมากมันจ้ะวันนี้เราไม่ต้องใช้จานตัวเองเยอะเลยนะเพราะว่าเขามาเป็นกล่องโฟมก็สามารถปิกนิกด้วยกล่องโฟมเขาได้ชิมน้ำจิ้มดีอร่อยไหมหำหกเป็นปกติอืมปูปูปูโอเลยปูดีเหรอปูหวานเลยนะคะคือถ้าใครเคยกินพวกปูตายอ่ะปูสดอ่ะหรือปูแกะแล้วอ่ะมันก็มีเกรดแบบเนื้อแน่นแต่ไม่หวานแต่ถ้าเรากินปูที่มันมาสดๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะแกะง่ายด้วยนะตกงานฉันไปทำอาชีพแกะปูขายได้มันสดมากเลยหวานด้วยเจนุกเจนุกปูเจนุกปูเจนุกปูแกะพี่เขาถามว่าจะขายปูหรือขายแกะ อืมกูตัวใหญ่อ่ะกล้ามใหญ่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกุ้งนั่นด้วยวันนี้ได้ราคาดีนะเราเนี่ยค่ะของที่ระลึกกันเนาะแม่ค่ะถือว่าคุ้มราคาอืมคุ้มสูตรเดิมนะคะคุณนกกินกันเชียงก่อนรสชาติชูสองแผ่นเอาแห้งเอาเปียกตัวเธอไม่รู้จะบอกยังไงดีว่ามันดีว่ามันดีมากคือมันดีมากอ่ะใหญ่ด้วยฮะเรามาลองดูกุ้งวันนี้เป็นกุ้งขนาดกี่ตัวโลไหนนับดิ1 2 3 1เท่าไหร่เนี่ยในนั้นมีเท่าไหร่5 6 2 7 8 8ตัวอ๋อใหญ่มากนะ8ตัวโลอ่ะตัวใหญ่นะคือทีมงานไม่ค่อยกินกุ้งนะตอนแรกบอก10เนาะใช่ก็แปลว่าเขาหยิบตัวใหญ่ให้เราอร่อยคือกุ้งร้านนี้ใช้ได้เลยมีเสียงค่ะมีเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นเสียงที่มดแกะปูแกะปูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนทั้งบ้านบอกว่าทำไมไม่ให้เห็นตอนเอาข้าวเข้าปากด้วยหมายถึงว่าอ๋อแบบอ้ำ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 ให้เห็นบอกว่ามันไม่มั่นใจมันมีความไม่สวยงามหัวใหญ่ด้วยแล้วเขาไม่เคยมานั่งถ่ายพิธียาเคยไหมไม่เคยยังไม่เคยเนาะส่วนใหญ่ไปกินลงในโรงแรมไม่ได้สั่งอาหารในโรงแรมกินนะคะไม่ได้ค่ะเอาไอ้นี่ไปนั่งกินคือซื้อเศษเอาไปกินในโรงแรมแต่มันต้องกะเวลาดีๆเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเช็คอินไงอร่อยหวานแล้วดีไอ้ยืดครั้งหน้าเราต้องจำไว้ว่าเราซื้อไซส์6ตัวดีกว่า5ตัวมันใหญ่แต่คือกล้ามมันก็เยอะดีมันจะหนักอันนี้ของเรากี่แต่อันนี้เป็น4 4 4 32เงี้ย
3โลใช่มั้ยก็ได้12อันนี้อันนี้4ตัวโลนี่ตัวใหญ่มากเอาไป2ตัวน่าจะต้องประมาณ6กำลังดีแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยมีมันมีแต่ตัวใหญ่ปูนี่ต้องแล้วแต่นะคือถ้าอยากได้ถูกที่สุดราคาส่งนะต้องไปตลาดอมรตรงเยื้องๆกับตลาดร้านโพอ่ะเขาขายของส่งขายแบบส่งร้านอาหารแต่ต้องไปซื้อตอน 4:00 คือถ้าเรามาบ้านพี่หน่อยเนี่ยเราจะตื่นไปได้เขาสั่งไว้แล้วก็ไปเอาเคยไปแบบนี้ใช่แล้วที่มากินกับบ้านพี่หน่อยคือเขาสั่งมากินที่บ้านคือสั่งได้เขาไปเอาเองใช่ใช่แล้วเขามานึ่งเองที่บ้านซึ่งวิธีการทำปูอ่ะทำได้2แบบนะจะต้มก็ได้หรือจะนึ่งก็ได้ก็คือถ้านึ่งอ่ะก็จะได้ปูแห้งหน่อยแต่ถ้าต้มมันก็สุกเร็วจากร้านที่ตลาดที่เราไปเขาใช้นึ่งให้ดึงได้เป็นอย่างนี้มันดึงออกมาเป็นอย่างนี้ขาน้อยปลาหมึกเหงาแล้วนะปลาหมึกเหงาแล้วปลาหมึกเราแป๊บนี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะจะไม่เป็นโอ้เก่งค่ะโอ้สะอาดเอี่ยมนะไร้รอยต่อทำได้ไงอ่ะโฆษณาอะไรคะเรื่องงานโตไม่มีสปอนเซอร์มาค่ะหลังจากอิ่มปูไปเรียบร้อยนั่งนึกอยู่ว่าอยากกินข้าวหลามทอดซึ่งถ้าเราไปอ่างศิลามันจะมีมากมายแต่ว่าอันเนี้ยอยู่พัทยาไงแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งเหมือนรู้แล้วก็มาพอดีเรามาชิมข้าวหลามช็อตที่พัทยาซึ่งเขาบอกว่าเขาเอามาจากบ้านที่หนองมนฮะเราควรจะกินขนมม่วงหรือขนมช็อตพอดีไม่ต่างใช่ไหมคาราเมลคาราเมลไปตอนแรกนะเมื่อวานเกิดจะไปกินข้าวหลามใช่ไหมข้าวเหนียวอร่อยแต่ข้าวก็จะได้เจอกันแต่ถั่วดำแข็งอ่ะตักลงไปมันดูใช้ได้ข้าวหลามช็อตเป็นไงคะมันเข้มข้นมากเขาบอกว่าอร่อยหวานมันฉีกกดข้าวหลามตอนปลายที่มีแต่คนเมินแบบเป็นการแก้ปัญหาดีดีไม่ถูก